โคตรงุดหงิดครับพี่น้องโอ้โหทีมชาติไทยคืออะไรเล่นมึงลงไปรับนั่งเกมรับแล้วมึงก็ถ่วงเวลาทั้งที่ยังมีโอกาสถ้าเกิดยังไม่นำสองศูนย์นะครับผมว่าเอ้ยงุดหงิด <c oughs> อาตาก็คือว่าไทยกับจีนในนัดนี้นะครับทั้งสองคนจะต้องไปลุ้นถึงนัดสุดท้ายนะครับถ้าจีนแพ้เกาหลีใต้ด้วยสกอร์เยอะหน่อยอ่ะ แล้วไทยต้องยิงสิกระโปงให้เยอะหน่อยไทยก็จะมีสิทธิ์นั่นเองครับผมแต่ว่าหงุดหงิดเนี่ยก็คือจะปิดเกมได้แล้วสำหรับทีมไทยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ยิงเข้าไป1นูนแล้วนี่ทำสวยมากครับยิงหนึ่งูนนี่สวยมากเฮ hey, ล่นเลยตอนนั้นแล้วก็เรียมีโอกาสชุนไทยครึ่งแรกใช่ยิงชนเสาโอ้แล้วก่อนนั้นแต่กระหวะาก่อนนั้นก็จะมีอยู่นะครับแต่ว่าไทยทําไม่ได้เองแล้วเป็นไงครับโดนลงโทษจนได้เรียบร้อยเลยและโดนลงโทษนี่ก็เป็นจากจังหวะที่ เมืองไทยเหมือนกับไปปฏิวัติคำใหม่เจ็บใช่ไหมแล้วเปลี่ยนโกอย่างนี้นะแล้วมันก็จะเหมือนเป็นเอฟเฟคครับเหมือนแบบทวงเวลาเยอะไปผมไม่รู้ปฏิวัติคำใหม่มันเจ็บจริงเจ็บปลอมอรู้ว่าเจ็บจริงแต่ไม่รู้ว่าอาการหนักขนาดไหนแต่ว่าทวงเวลาแล้วก็โดนใบเหลืองไปนะครับสรับทางปฏิวัติคำใหม่แล้วเป็นไงล่ะครับโอ้โหทวงเวลาเยอะแล้วโดนเลยเรียบร้อยซึ่งผมก็อยากจะบอกว่ากรรมการเกมนี้คือแบบ โอ้เหนื่อยใจกับมึงกรรมการทั้งแบบเดินก็ไม่ดีไปบางทางบอลแล้วก็ยังมีอะไรอีกเปล่าก็ไม่เป็นใจไอ้ลูกที่แบบบอลขูดขีดกันอยู่ด้านหน้าอันที่จริงเมืองจีนมันมีจังหวะแฮนด์บอลจุดโทษอยู่ทีหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่ไอพูดตอนที่พูธศาษาประตูมันทําบอลหลุดมือแล้วมันก็เหมือนกับแฮนด์เหมือนกับจะแฮนด์บอลหรือเปล่าไม่มั่นใจจําไม่ได้ด้วยอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ อาทางก็คือก่อนเกมนะครับผม,ผมก็ได้คุยกับเพื่อนคนจีนนะถ้าคุยกันเล่นๆเนี่ย,ยวันนี้ดิไอเตะกับจีนเนี่ยรอดูเลยแล้วจะจัดการนอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วพอผมก็ถามไปนี่ไอมึงจีนเนี่ยคนดังม,มันมีใครบ้างเหรอไอซุปเปอร์สตาร์ของจีนมันก็บอกว่าเออมึงจีนไม่มีใครเลยและวันนี้บอมาเห็นทีมจีนโอ้โหมันจับนักเตะโอนสัญชาติมาเพียบเลยตั้งแต่กองหลัง กองหน้ากองหน้ามันมีสองตัวด้วยโอนสัญชาติทั้งนั้นและยังมียังไม่นับเปลี่ยนตัวอย่กุคือเราก็คือนักเตะนะครับในในในการแข่งขันนี้มันจะมีอยู่สามประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือชาติแท้ๆหนึ่งลูกครึ่งหนึ่งและโอนสัญชาติหนึ่งซึ่งไอโอนสัญชาตินี่เมืองไทยมันมันมันมีกฎหลายอย่างครับมันแบบไม่สามารถทําได้เนื่องจากมันให้สัญชาติยาก แต,แต่บางประเทศมันก็ให้ง่ายบางที้มันก็แบบไม่ได้ตัวๆแต่ถ้าเป็นด้านกีฬามันก็อาจจะให้ง่ายรประมาณนี้ก็เรียบร้อยครับเรียบเจอนักเตะของจีนที่ไม่ใช่จีนเข้าไปก็อาการหนักเหมือนกันครับสำหรับทีมชาติไทยแต่วันนี้ยอมรับว,ว่าทีมชาติไทยมาดีครับดูดีกว่ายุคมาโน่อยู่แล้วหลังจากโดนตีเสมอเมืองไทยมันก็มีหลายจังหวะท,ที่เกือบจะได้อย่างไอ้จังหวะหนึ่งไอ้สุปโชมันเสือกเลือกยิงเองครับแทนที่จะจ่ายทีละทอนอ่ะไม่เป็นไรและทีละทอนก็ ไม่รู้เกกึ่งยิงกึ่งผ่านตอนเตะม,มุมหรือเปล่านะครับก็อ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าหงุดหงิดครับเซ็งมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราชนะจีนได้นี่เราก็จะแบบอะไรนะเราก็จะไปเจอกับสิงคโปร์เราชนะปุ๊บเราจบเกมเลยเราเราเราตีตัวไปเลยนะครับแต่อันนี้เราทําไม่ได้เป็นต้องไปลุ้นกับนัดสุดท้ายซึ่งเราต้องยิงสิงคโปร์ให้ได้เยอะๆด้วยนะแล้วก็จีนนต้องแช่งให้แพ้กเกาหลีใต้ครับถ้าเกิดจีนเกิดเสมอรหรือเกิดชนะเกาหลีใต้ขึ้นมา ซึ่งเกาหลีใต้นี่มันลอยลําไปแล้วนะบอกไว้ก่อนลอยลําไปแล้ว้เาเกิดจริงเกิดเสมอหรือเอ่อเกิดชนะเกาหลีใต้ขึ้นมาเราก็จบครับสำหรับทีมชาติไทยรอไปอีก, <c oughs> กสี่ปีก็เซ็งสุดๆครับวันนี้แบบพอได้ไปเปฮลันเลยนะแบบโอ้เซ็งอ่ะได้กรรมการนะครับโอ้โหยืนตำแหน่งก็ไม่ดีเป่าก็ไม่ดีมึงก็อืเหนื่อยอเออใช่เหนื่อยใจกับมันสลับกรรมการ ทีมชาติไทยถามว่ามันมีจุดหน้าตําหนิไหมมันก็ผมรู้สึกว่ากองหน้าทีมชาติไทยมันไม่เร็วนะอืมแบบเหนื่อย,อยไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือเปล่าแต่เคลื่อนที่ช้าด้วยนะครับแล้วก็เอ้ยใจเย็นใจเพื่อนผมก็บอกว่าดูเหมือนไม่ได้กินข้าวก็ดูด้วยกันเนี่ยครับในห้องนี่เออเออนั่นแหละชุดล่างหลังดูคือเขาน่าจะเหนื่อยนะครับก็เป็นประมาณนี้สำหรับทีมชาติไทยซึ่ง ถ้าผมจะไม่ผิดนัดแรกไอ้จีนมันมีแบบนี้หรือเปล่าไอ้นักเตะสัญชาติเดี๋ยโอนสันชาติเยอะนี่มันจําไม่ค่อยจะได้นะลืมเหมือนกันนะครับหรือว่านักเตะเขาส่วนใหญ่บาดเจ็บนะแล้วก็แบบอา,อาจจะไม่ได้เข้าอาจจะไม่ได้ติดทีมชาติอะไรนะครับก็โดยรวมก็หงุดหงิดครับสำหรับทีมชาติไทยแต่ว่าก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปนะครับแต่ว่าดูทรงบอลผมว่าดูดีอยู่นะทรงบอลทางอิชิเอะด,ดูดีอยู่แต่ก็สูสีกับจีนนั่นแหละครับแต่ว่าอะมันไม่สุดอ่ะมัน มันไม่สุดอะแล้วก็วันนี้เจ้าภาพจีนนะครับสนามนี่เฮียมาก <c oughs> บอกแค่นี้เนี่ยโอ้โหราชมังผมนี่ดูดีขึ้นมาเลยสนามอะไรไม่รู้แบบมีทั้งลื่นแล้วหญ้าผุดไม่รู้หรืออาจจะฝนตกก็ก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับอ่ะ <c oughs> ใครคิดถึงยังไงกับทีมชาติไทยชุดนี้แล้วก็หลายจังหวะไอ้เจ้ผมแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าไอ้โกไอ้โกมันเพิ่งลงมาด้วยโกใหม่นะครับที่เพิ่งเปลี่ยนมาแทนปฏิวัติคําใหม่อะ่ะผมจาชื่อไม่ได้แต่ว่าจังหวัดที่ เออมันมันก็ก็จังหวะที่เขาตีเสมอมันก็คือึ่งจะเซฟได้แล้วก็คือึ่งจะเซฟไม่ได้ในตัวเองผมก็อ่ะแล้วแต่ไปนานาจิตตังแล้วกันสํหรับวันนี้ก็เซงครับพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ